มีอีกเรื่องนึงนะคะที่เกิดจากการที่ท่านนายกลงไปในพื้นที่นะคะนั่นก็คือศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะผลักดันชาวนราธิวาสเขาปลื้มค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีก็ผลักดันให้พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามรั่วศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานเนี่ยให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการรวมกิจกรรมเที่ยวตายสุดใจของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเทพาคณะรัฐมนตรีเปิดมุมมองการท่องเที่ยวไหมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายแดนใต้ตั้งแต่จังหวัดปัตตานียะลาและก็จังหวัดนราธิวาสทำให้บรรยากาศการต้อนรับก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและก็ทำให้นายกเนี่ยประทับใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าทุกจุดเทท่านนายกรัฐมนตรีลงไปสัมผัสเนี่ยค่ะล้วนเป็นไฮไลท์แล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่ที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานตำบลละฮานอำเภอยีงอจังหวัดนราธิวาสที่นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมนะคะจนสร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็เกิดแนวคิดที่จะต่อยอดโดยเล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเทนีเนี่ยเก็บรวบรวมแล้วก็ดูแลรักษาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณไว้ประมาณ70แหลมคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยก็มีแหล่งที่มาทั้งในประเทศในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียตุรกีสเปนแล้วก็เยเมนค่ะนอกจากนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะก็ยังเป็นที่ซ่อมตัวอักษรในคัมภีร์อัลกุรอานที่มีสภาพชำรุดให้กับลบมามีสภาพใกล้เคียงมากที่สุดแล้วก็มีบุคคลสำคัญ2คนเท่านั้นในจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านการอบรมจากกรมศิลปากรในการซ่อมคัมภีร์ที่มีอายุยาวนานนะคะด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอิสลามได้นำคัมภีร์อัลกุรอานมาซ่องซ่อมจนเป็นที่ตรึงตาประทับใจมาแล้วด้วยนะคะนายมหามะนุตรีฮายีซาแมประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็ศูนย์เรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานก็บอกว่าเป็นผืนกันของหน้าท่านบอกปานีนะคะว่านับเป็นความโชคดีและก็ความประทับใจของพี่น้องชาวมุสลิมชายแดนใต้ค่ะที่ได้เห็นผู้นำประเทศให้ความสำคัญกับถูกศาสนาอย่างเท่าเทียมซึ่งการได้มาเยือนของนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของชายแดนใต้ที่จะทำให้ผู้คนจากภายนอกได้รู้จักสิ่งที่สวยงามซึ่งก็เปรียบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่รอให้ทุกคนเนี่ยมาสัมผัสซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับปากไว้นะคะว่าจะเดินหน้าผลักดันพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามหรือว่าศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามเพื่อให้คนไทยในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจรวมทางส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไหมทางวัฒนธรรมอิสลามสำหรับชาวมุสลิมในประเทศไทยแล้วก็ประเทศมุสลิมอื่นๆด้วยค่ะลองฟังเสียงของท่านแรกค่ะในโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าหลังจากนายกมาเยี่ยมแล้วก็สามารถที่จะผลักดันโอกาสที่สำคัญที่มีอยู่ของประเทศไทยให้โลกมุสลิมได้รู้และก็ได้พยานมาเยี่ยมและก็ศึกษาวิจัยเชิญการเรียนรู้ร่วมกันในมุมมองที่ดีๆโดยเฉพาะในสังคมเผ่าวัฒนธรรมความหลากหลายในพื้นที่ก็สามารถที่จะสร้างอะไรต่างๆที่มีอยู่ให้เป็นคุณค่าและก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการอะไรต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อยากจะฝากให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเพื่อที่จะมาส่งเสริมและก็มายกระดับการเรียนรู้การพัฒนาและก็การอบรมให้ขยายต่อยอดมากกว่านี้อีกเพราะว่าในอนาคตเราจะได้รับการสนมอบคัมภีร์อัลกุรอานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านทันมาเลเซียทันบรูไนทันโลกอาหรับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์เพราะว่าพิมพ์ของผู้อนุรักษ์ของประเทศไทยทั่วเป็นพิมพ์ที่เยี่ยมมากสามารถที่จะเทียบกับอิสตันบูลและก็ประเทศไทยมีความประณีตประณอมและก็ละเอียดอ่อนมากกว่าฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเรามีแหล่งเรียนรู้เราจะสามารถพัฒนาและก็ทำให้ความพึงพอใจในการผลงานของการซ่อมจะได้ปรับให้มีความเกณฑ์มาตรฐานที่ดีขึ้นก็ในโอกาสต่อไปครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะทางอิสลามเนี่ยเป็นอย่างดีเลยมีคัมภีร์อัลกุรอานที่มีอายุหลายพันปีก็อยู่ที่ศูนย์วัดมรดกวัฒนธรรมแห่งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญท่านนายกก็มาเห็นว่าที่นี่ก็ยังมีผู้ที่ซ่อมคัมภีร์อัลกุรอานแค่2คนเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกว่าทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นหลังจะจำเป็นต้องทราบโดยต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะของคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นนะคะรวมถึงนอกจากพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วนะคะก็เป็นพี่น้องในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าเรามี
ศูนย์ที่น่าสนใจแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็จะผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะเป็นพื้นที่ได้เข้าไปท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะคะถูกต้องค่ะ